โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะช่วยกันตอบมานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้โหช่วยกันมานะมีเพื่อนใหม่มาด้วยพี่ดึงใช่ไหมคะพี่ดึงนะคะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับพี่ดึงเร็วกดหัวใจมารัวๆให้พี่ดึงด้วยนะคะน้องยาย่าใส่มาละเอียดมากนะคะยาย่าบอกว่าได้ออกเสียงเมื่อวานเสียงเลอะเสียงเรอะใช่ไหมคะเสียงเหมอะเสียงเหนอะเสียงเหอะเสียงเหงอะนะคะน้องมุกก็เหมือนกันน้องมุกก็ได้เรียนเสียงเหมอะเสียงเหนอะเสียงเหงอะนะเสียงเหอะเสียงเวอะเสียงเยอะแล้วก็เสียง x ด้วยนะคะคือเสะนั่นเองนะคะน้องนุ่นก็มาด้วยนะคะน้องนุ่นคุณนุ่นก็มา RL ใช่ไหมเสียงเลอะเสียงเรอะโอเคค่ะเมื่อเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิคะว่าเมื่อวานนี้นะเรายังจำอะไรได้บ้างนะคะไหนลองมาดูซิเห็นมั้ยอันนี้ภาพมันชัดไหมคะพอดูได้มั้ยขอบคุณครับโอเคหัวใจลอยโคมลอยโคมให้พี่ดึงหน่อยค่ะลอยโคมกันนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันค่ะเสียงเลอะเนี่ยง่ายๆเนาะเรามีลอลิงเนาะอันนี้เรามาทบทวนกันนะคะเสียงเลอะนะลองนะลองลีดโลดกลาสฟลายallow นะอันนี้ก็เป็นเสียงเราก็ออกเป็นแบบว่า basically เนี่ย basic เนี่ยเราก็ออกเสียงเป็น lolling ไปก่อนนะคะส่วนเสียง r เนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะเป็น American เราก็ต้องห่อลิ้นนิดนึงนะคะ wrong นะ read นะคะเราต้องมีการห่อลิ้น read road grass fryaround นะคะ around นะอันนี้เป็นเสียงเรอะนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาให้ทำนะเมื่อวานนี้พี่หนึ่งบอกว่าได้เรียนเยอะเลยพี่หนึ่งบอกว่าได้ออกเสียงเรอะอ่ะได้ออกเสียงเยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อวานเนี้ยเสียงเมื่อวานน่ะง่ายแต่ว่าพอไปตรวจการบ้านมาแล้วเนี่ยอยากให้ลองเสียงนี้อยากรู้ว่ายังเข้าใจยังแบบว่าเหมือนกับว่าเข้าใจเสียงนี้กันไหมนะคะเสียงกับเสียงเป็นเสียงสั่นนะคะเป็นเสียงสั่นทีนี้เรามาแยกแยะ กันค่ะว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมันออกเสียงว่าอะไรนะคะเวลาเนี่ยเสียงอันนี้คือเสียงไม่สั่นนะคะพี่ถึงค่อยฟังไปนะคะว่าอะไรมันมีสั่นมีไม่สั่นด้วยหรออันนี้คือเสียงสั่นนะคะถ้าสมมติว่าเสียงไม่สั่นนะจะเป็นเสียงเสียงชู่แค่นี้แต่ถ้าเสียงสั่นจะเป็นเสียงยี่นะมันจะมีคำบางคำที่เราแบบเฮ้ยจริงเหรอเพิ่งรู้อะไรอย่างนี้นะคะคำนี้ค่ะออกเสียงได้สองอย่างนะคะเสียงนี้ออกได้สองอย่างถ้าบางคนจะออกว่า schedule ก็ได้ที่แปลว่าตารางเนี่ยแหละค่ะตารางเรียนตารางอะไรเนี่ยนะจะออกเสียงว่า schedule ch อันเนี้ยจะออกเสียงเป็นกอไก่ก็ได้เป็น schedule นะหรือว่าถ้าเป็น American นะคะเขาจะออกเป็นเสียง sh เลยค่ะเสียง SH อันนี้คือเสียง SH นะลืมเขียนประกบไปกับเสียง ZH นะคะอันนี้คือเสียง SH ค่ะถ้าเป็นอเมริกันค่ะก็จะบอกว่า schedule ด้วยนะเสียงเดอะอันเนี้ยไม่ใช่เสียงเดอะไม่ใช่เสียงดอเด็กนะมันคือเสียงเดอะเจอนะคะ schedule โอเคมั้ย schedule อย่างนี้เลยนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะคำว่าseizure อันเนี้ยสั่นค่ะอันนี้คือเสียงที่สั่นนะคะอันนี้คือเสียงนี้เลยค่ะ seizure คำว่า seizure คำนี้แปลว่าอะไรจำได้ไหม seizure คำนี้แปลว่าอะไรแปลได้สองอย่างนะ seizure ที่แปลว่าคว้าก็ได้นะคะหรือว่าหรือว่าจับกุมใช่ไหมหรือว่าแปลว่าชักก็ได้ชักลมชักอย่างเงี้ยค่ะ she's got a seizureก็ได้นะคะแปลว่าเป็นลมชักอย่างนี้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะเสียงชั่นทั้งหลายคือเสียง sh นะคะ action แล้วอะไรอีกคะcommunication นะ tion เนี่ยนะคะจะเป็นเสียง sh นะคะอันนี้ล่ะคะ precious อันนี้ก็เป็นเสียง sh เหมือนกัน precious นะ precious อันไหนดูมีคอมเมนต์บอกเมื่อวานได้ออกเสียงตัวเถอะที่ออกเสียงเป็น ch เอาลิ้นแตะเนี่ยแล้วห่อแล้วก็เฉอะโอ้ยเก่งมากเลยใครเนี่ยคุณกิฟต์ใช่ไหมคุณกิฟต์เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคำนั้นก็คือคำที่เป็นพวกลงท้ายด้วย t t
T-U-R-E อันนี้จะเป็นออกเสียง C-H นะคะอันนี้จะเป็นเสียง C-H นะไม่ใช่เสียง S-H นะคะอย่างเช่นคำว่าอะไร Nature เห็นไหม Nature Nature โอเคไหมคะส่วนอันนี้ค่ะ Patient Patient อันนี้เป็นเสียง S-H นะคะต่อไป Decision อันนี้เป็นเสียง Z-H นะจะต้องมีความก้าวร้าวมานะคะยันอย่างนี้เลยนะคะถ้าเป็น S ชั่นเนี่ยนะคะไม่ใช่ T ชั่นนะมันจะมี T เห็นมั้ยมันจะมี T หรือว่าเป็นแบบว่าชั่นแบบ S นะคะอันนี้ decision เป็นเสียงยันอย่างนี้เลยนะเป็นเสียงสั่นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ sure นะคะคำว่า sure sure นี่เป็น SH นะคะแล้วก็อะไร televisiontelevision เหมือนกันนะ vision เห็นไหมทั้ง v ทั้ง z เลยนะคะนะเสียงนี้ก็เป็นเสียง z h เหมือนกันสรุปว่าที่เป็น z h มีอยู่3คำก็คือคำว่า seizure มีคำว่า decision แล้วก็มี television ต่อไปนี้ค่ะบอกลูกนะคะไป let's go watch อะไรคะ watch atelevision นะคะ television โอเคไหมนะเราจะต้องมีความรุนแรงระดับนี้กันเลยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะอันนี้ล่ะค่ะที่เป็นเสียง ch นะที่เมื่อกี้คุณกิฟต์บอกนะคะอันนี้คือเสียง ch นะกับเสียง the จค่ะเป็นเสียง the จไม่ใช่เสียง the บางทีเขาสะกดด้วยเสียง the แต่ว่าเขาออกเสียง the จอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าไงคะออกว่าโพก่อนค่ะโพกันโพแล้วก็โพชโพชอันนี้เวลาเราจะกินไข่น้ำนะคะนะ poached egg poached นะ poached egg เนี่ยนะคะ poached เนี่ยก็คือการเอาที่แบบตอกไข่ลงไปในน้ำนะคะออกเสียงว่าโพก่อนแล้วก็เชอออกมาค่ะ poach poach อย่างนี้นะคะส่วนถ้าเห็นเราตัวถ้าเห็นตัวจีอย่างนี้นะคะออกเสียงอะไรออกเสียงอะไรคะออกเสียงj นะคะออกเสียง j นะคะออกเสียง j อันนี้เลยนะคะเขียนอย่างนี้ละกันนะคะนะจะออกเสียงคล้ายๆจอจานที่สั่นสะเทือนเลยค่ะ age age อย่างนี้เลยนะคะ age อย่างนี้เลยนะคะเป็นเสียง j นะคะอันนี้ด้วย major major อันนี้ก็เป็นเสียง j ที่สั่นสะเทือนเหมือนกันนะคะจะบอกว่าถ้าใครมีเพื่อนชื่อ Jane ชื่อ Johnชื่อ June เนี่ยนะเสียงจะต้องอย่างนี้เลยนะปากต้องอย่างนี้ด้วยต้องหอบเพราะว่าลักษณะการออกเสียงอ่ะเหมือนกับ CH นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องมีความกระแทกกระทันออกมานะคะ J นะถ้าเป็น CH เนี่ยจะแค่นะแต่ถ้าเป็นจอจานถ้าเป็นเสียง J ปุ๊บมันจะเป็น J อย่างนี้เลยนะคะ Major Jane JohnJune อย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราชื่อฝรั่งชื่อเป็นตัว J ปุ๊บเนี่ยเพื่อนฝรั่งเราจะเรียกเราแบบว่ารุนแรงมากค่ะ Jane อย่างนี้เลยนะคะนี่แหละมาเจอคำนี้แล้วที่คุณกิฟต์บอกใช่ไหมคะตัว T-U-R-E เนี่ยออกเสียงเป็น C-H ค่ะ Picture นะรูปภาพนะคะอันนี้ค่ะ Question นะคะ Question อันนี้ก็เป็นเสียง C-H นะคะ Questionแล้วก็อะไรคะ urgent นะคะ urgent urgent ก็เป็น the เจอเหมือนกันนะคะ urgent แปลว่าอะไร urgent แปลว่าเร่งด่วนนะคะ major นะคะอันนี้ก็เป็นเสียง ch เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอะไรมีคำว่า huge นะ huge อย่างนี้เลยนะคะ huge ก็เป็นเสียง the เจอเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณพีทเพิ่งมานะคะเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เราได้ทบทวนนะคะเนื้อหาของเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นเนื้อหานะใน Day 6เนี่ยจะเริ่มต้นเนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับเสียงพยัญชนะแต่ว่าเป็นเสียงพยัญชนะที่อาจจะคิดว่าในมุมที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือ silent letters silent แปลว่าอะไร silent แปลว่าเงียบหรือว่าไม่มีเสียงหรือว่าไม่ออกเสียงหรือว่าเงียบไปเลยค่ะนะคะไม่พูดไม่ออกเสียงนะคะ silent letter ก็คืออะไรการที่มีตัวสะกดค่ะสะกดคำนั้นมานะคะแต่ว่า
ไม่ออกเสียงเลยไม่ออกเสียงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือจะบอกว่าเมื่อก่อนนะเหมือนกับภาษาไทยละค่ะนะมันจะมีวิวัฒนาการของภาษานะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะเคยออกเสียงเหมือนอะไรวะเนี่ยเขาอาจจะออกเสียงวะฮอดนะออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันอ่ะแต่ว่าเคยรู้ว่าอย่างเนี้ยคำเนี้ยนะคะเมื่อก่อนเขาออกเสียงว่า knife ออกเสียงว่าคณีคนอตอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอต่อมานะคะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของภาษามันทำให้เสียงพวกนี้มันกร่อนไปแล้วก็เลยกลายเป็นไม่ออกเสียงนะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไร silent เคอะ silent เคอะหมายถึงว่ามีเคอะแต่ไม่ออกเสียงเคอะนะอย่างเช่นคำว่าอะไร knife meet อย่างเงี้ยค่ะ knee นะ not knitting no knobknock knickers knuckle knight neck นะคะเห็นไหมคะคำพวกนี้นะคะคำพวกนี้เป็นมีเคอะนะคะแต่ว่าไม่ออกเสียงเคอะนะทีนี้เรามาดูเสียง wh ค่ะ wh นะคะเดี๋ยวจะบอกทิ้งคำถามค้างไว้ก็ได้ว่าภาษาไทยเราก็มี silent letter เหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเราเหมือนกับออกเสียงอะออกเสียงชัดแล้วต่อมาเราก็ไม่ออกเสียงนะมีอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรบ้างแล้วมันก่อนเสียงลงไปกลายเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูนะคะตัว wh เนี่ยนะคะไม่ออกเสียง h ใช่ไหมคะไม่ออกว่า what อย่างเงี้ยนะเราออกเสียงว่า what นะตัดเสียงเหออกไปเลยนะคะแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ whywhich whether ghost honest hour อันนี้นะคะ honest นะเห็นไหมมีเหอะนะคะแต่ว่าไม่ออกเสียงนะคะฉันออกเสียงว่า honest นะคะต่อไป hour ที่แปลว่าชั่วโมงนะคะออกเสียงว่า hour เพราะฉะนั้นเวลาเราเติม article เราเติม a หรือ an เราเติมว่า a หรือ an ไหนลองบอกสิคะนะเราใช้ว่าhour เนี่ยเราใช้ a กับ an หรือว่าคำว่า an เป็น article สำหรับคำนี้นะคะไหนลองพิมพ์มาสิคะเดี๋ยวน้องนิวจะลองไปต่อนะคะต่อไปคำว่า while นะคะเห็นไหมออกเสียงไม่ต้องเอา h ออกมานะคะ while white นะแล้วก็ where นะต่อไปมันเป็นเสียงเถอะค่ะ silent เถอะค่ะ silent เถอะนะคะก็คือมีเสียงเถอะแต่ไม่ออกเสียงเก่งมากเลยนะคะคุณพัฒกมลเดี๋ยวกันนะอันนี้ใช่พี่ต่อใช่ไหมคะแม่ต่อใช่ไหมคะแม่ต่อน้องจามตอบมาว่าแอนเก่งมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเสียงสระไงใช่ไหมคะมีตัวพยัญชนะนะมีพยัญชนะh นะคะมี h แต่ไม่ออกเสียง h ออกเสียงเป็น hour เพราะฉะนั้นตรงกับเสียงสระเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้คำว่าan นะคะ an hour นะคะทีนี้มาดู silent เถอะค่ะเสียงเถอะนะคะมีเถอะแต่ไม่ออกเถอะอย่างเช่นคำว่า which นะออกเสียง ch เลย which นะอันนี้เหมือนกันแต่อันนี้มีหลายๆเขาเรียกว่ามีหลายรูปแบบในการออกเสียงนะหลาย variation นะคะจะออกเสียงว่า fasten นะ fasten แต่บางที่เขาก็พูดว่า fasten เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็น American เลยนะคะ fastenfasten เลยนะ fasten เลยนะอันนี้ค่ะอันนี้ไม่มี variation ค่ะอันนี้ออกเสียงว่า castle ตัดทีออกตัดทีออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาหมึกที่มันแบบว่าชัดๆนะคะตัดทีออกนะคะตัดทีออกนะต่อไปนะคะwatch นะคะอันนี้อะไรคะ butcher นะ butcher ต่อไป scratch นะคำว่าอะไรต่อไปlisten เห็นไหมเห็นคำเห็นแบบว่าเคยสงสัยไหมว่าทำไมมีตัวทีแล้วไม่ออกเสียงเพราะว่ามันเป็นวิวัฒนาการของภาษาเนี่ยแหละค่ะมันก่อนไปค่ะมันก็เลยกลายเป็น listen นะคะต่อไปค่ะ match นะคะต่อไปค่ะ Christmas นะคะ Christmas ไม่ต้องระเบิดไม่ต้องมีเถอะนะคะ Christmas นะคะอันนี้อะไรคะmortgage นะคะออกเสียงว่า mortgage เลยนะคะแล้วก็คำว่าอะไร soften นะคะ soften นะคะ soften ทีนี้ค่ะข้ออันนี้ค่ะ silent verb เนี่ยอันนี้เป็นเสียงที่น่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าถ้าเราเติม ing แล้วเราไม่รู้ว่าคำนี้มันไม่ออกเสียง verb
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะมีคำว่าบิ้งบิ้งอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ออกเสียงบิ้งมันออกเสียงมิ้งมันออกเสียงที่แบบไม่มีเสียงเบิกออกมานะคะทีนี้ดูตัวอย่างคำว่าอะไรแรมแรมแกะเนี่ยค่ะแรมออกเสียงว่าแรมอย่างนี้เลยนะคะซัมนะคะซัมที่แปลว่านิ้วโป้งเนี่ยค่ะซัมอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องมีนะคะซัมอย่างนี้เลยลองใช้ด้วยเหมิดนะคะแล้วก็เสียงนำนะนำที่แปลว่าเหน็บชานะคะครัมนะครัมเบิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะครัมนะคะต่อไปค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูคำว่าคลานคลานที่แปลว่าปีนไม่มีเสียงเบิร์มันก็เลยออกเสียงว่าอะไรมันออกเสียงว่าคลามอย่างนี้เลยนะคลามอย่างนี้เลยคลามอย่างนี้นะคะพอเติม ing บอกหน่อยค่ะว่ามันคือคลามอะไรฮะมันคือคลามอะไรมันคือ climbing climbing นะคะ climbing โอเคไหม bomb เหมือนกัน bomb bomber นะพอเติม ing ก็เลยกลายเป็น bomb อะไร bombing bombing นะคะอันนี้เหมือนกันค่ะหวีผมนะคะโคมโคมโคมเนี่ยนะคะหวีผมโคมนะคะแล้วบอกว่าฉันกำลังหวีผมเราจะบอกว่าอะไร I am combing นะ I am combing นะว่าฉันกำลังหวีผมอยู่นะคะคำนี้เหมือนกันค่ะ doubt doubt นะคะไม่ออกเสียงเบิร์ก็เลยกลายเป็น doubt นะคะI have some doubt อย่างนี้เลยนะออกเสียงเหมือนอย่างนี้เลย D-O-U-T อย่างนี้เลยนะคะ I have some doubts อย่างเงี้ยฉันมีความสงสัยมากอันนี้ค่ะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยนะเราอยู่บ้านอาจจะต้องแบบว่าให้ช่างมาทำประปาใช่ไหมคะอันนี้คือ plum อะไรไหนดูซิ plum ออกเสียงว่ายังไงคะ plum นะ plumber ค่ะ plumber นะคะ plumber แปลว่าอะไร plumber แปลว่าช่างประปานั่นเองนะคะอันนี้เหมือนการแขนขาค่ะ limb อย่างนี้เลยนะคะต่อไปค่ะนะเขาบอกว่าช่วงนี้เราไม่ควรจะเป็นอะไรคะไม่ควรจะเป็นหนี้ค่ะ debt ต้องออกเสียงว่า debt เลยนะคะ debt นะคะ debt นะโอเคไหมคะนะเป็นไงคะได้เยอะไหมคะอันนี้คือ silent letter คือเสียงนะคะที่มีในคำนะแต่ว่าเราไม่ออกเสียงสิ่งนี้ที่เราจะต้องรู้เอาไว้แล้วเมื่อกี้นี้ถามคำถามค้างเอาไว้รู้ไหมว่าภาษาไทยก็มีนะคะที่เป็น silent letter อะไรพวกอย่างนี้นะคะตอนนี้อยู่เชื่อว่าอย่างเช่นคำที่มีการันนะคะคำที่มีการันเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยออกเสียงแล้วต่อมาเขาก็ก่อนเสียงลงนะคะหรือว่าวิวัฒนาการของภาษาอย่างเช่นคำว่าหมากม่วงรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราเรียกว่าหมากม่วงดร.นิวไม่รู้ว่าใครทันยุคดร.นิวบ้างนะเราเรียกมีแบบว่าหมากม่วงหมากพร้าวหมากขามใช่ไหมพอต่อมามันก็ค่อยๆกร่อนไปกลายเป็นอะไรคะมะม่วงมะพร้าวมะขามอย่างเงี้ยค่ะเป็นวิวัฒนาการภาษาที่มีในภาษาไทยเหมือนกันเลยขอบคุณมากเลยคุณออมสุดสวยติดตามแล้วก็มาช่วยพิมพ์ด้วย I am combing my hair ใช่เลยแล้วก็อะไร plumber ใช่ออกเสียงว่า plumber นะคะแล้วก็debt นะออกเสียงว่า debt นะคะโอ้ไม่ทราบมาก่อนเลยอันนี้บอกไม่ทราบมาก่อนเลยน้องมุกบอกใช่แล้วคนนะคะจะบอกเลยว่าถ้าใครที่ไม่รู้กฎเนี้ยเขาก็จะออกเสียงเต็มแล้วเขาจะคิดว่าฉันออกเสียงถูกแล้วแต่มันมีกฎพวกอย่างนี้นะคะมันมีกฎแบบนี้ว่าจะต้องมีข้อยกเว้นแบบนี้ climbing ใช่ bombingcombing ค่ะเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยนะคะคุณยุ้ยนะคะโอเคแล้วก็มีคำว่าอะไรอีกไหนดูซิความรู้ใหม่เลยน้องมิ่งมาเลยใช่ไหมใช่นะจำไม่ได้ให้จำเลยว่าทุกอย่างนะที่ bing ลงท้ายเป็นน้องมิ่งหมดเลยนะคะลงท้ายเป็นน้องมิ่งนะคะมีแค่4ตัวอักษรนี้ใช่ไหมจริงๆมีอีกนะคะเดี๋ยวจะไปหามาให้อีกนะคะคุณเป๊กค่ะถ้าใครนึกออกนะคะใครนึกออกนะพิมพ์มาบอกดร.นิวด้วย
หมากม่วงก็ยังพูดอยู่ที่อีสานโอเคน่ารักเนาะเออน้องนิวก็ชอบเนาะคือแบบเป็นอะไรที่เป็นอันนี้มันเป็นศิลปะจริงๆนะภาษาเนี่ยมันเป็นศิลปะที่เราแบบว่าได้เรียนรู้ได้เห็นแบบความเป็นมาเป็นไปแล้วก็วิวัฒนาการของเขาจริงๆนะคะโอเคอันนี้คือ silent letter นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเพิ่มให้นะคะน้องเป๊กนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้ก็เพิ่มมาให้ดร.นิวด้วยนะคะโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะที่อยากจะใส่ลงไปให้อีกค่ะก็คือ cluster ค่ะ cluster ก็คืออะไรเสียงที่เป็นเสียงควบกล้ำแต่อันนี้ไม่ยากเนาะเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเรามีเสียงควบกล้ำเหมือนกันนะคะเสียงอะไร br นะคะ br อันนี้ง่ายเนาะ blue อย่างเงี้ยนะคะ bringอันนี้ก็เป็นสระควบกล้ำเห็นไหม cluster นะข้างหน้าก็ควบข้างหลังก็ควบเห็นไหม cluster นะคะ flight glide pretty school อันนี้เป็นเสียงควบกล้ำระหว่างเสียงเคกับเสียงเสนะคะแล้วก็คำว่าอะไร stole street spring asparagusAustralia Express เดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงออกเสียงว่า Express นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องกฎของการ stress ด้วยนะว่าถ้าสมมติว่าคำที่เป็นรากศัพท์เนี่ยคำว่า press เนี่ยเป็นรากศัพท์แล้วพอเราเติมข้างหน้าข้างหลังลงไปเราก็ยัง stress ที่รากศัพท์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำว่า press แปลว่ากดใช่ไหม X เนี่ยแปลว่าออกค่ะนะคะ Express แปลว่าอะไรกดให้มันยิ่งออกไปเร็วขึ้นนะคะก็เลย express แปลว่าอะไร express ก็เลยแปลว่าด่วนไงนะเดี๋ยวจะมาได้เรียนคำศัพท์แบบอย่างนี้ด้วยนะคะจะได้จำคำศัพท์นะจำรากได้เยอะนะเราก็จะรู้จักคำศัพท์อีกเยอะมากๆเลยใครอยากเรียนรู้นะกดหัวใจมารัวๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูควบกล้ำอันนี้ค่ะ excuse อันนี้เป็นเสียง x แล้วก็เคอย่างนี้ด้วยนะคะexcuse นะคะออกเสียงอีกนะคะข้างหน้า excuse เสียงเนี้ยนะคะจะขอให้ทุกคนนะจำเอาไว้เลยมันมีเสียง s อยู่ตรงกลางด้วยขอนิมนต์ตรงนี้ขอเลยนะคะขอมีเสียง s ด้วยนะคะมันจะออกเสียงอย่างนี้ตัวมันไม่ค่อยชัดนะคะมันมีเสียง s ค่ะ x อย่างนี้เลยค่ะ excuse อย่างนี้เลยนะคะ excuse นะคะต่อไปค่ะอันนี้เหมือนกันนะ existence นะคะโอ้โหลอยโคมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีคำว่าอะไร mask ใครชอบดู the mask เมื่อวานสอนไปแล้ว the mask อะไรคะเด็กๆ the maskSinger นะคะ The Mask Singer นะคะใครไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็น The Mask Singer กลับไปดูของเมื่อวานนี้ Day 5นะคะเมื่อวานเราเรียนเสียงเหงอะกันไปนะคะทีนี้เรามาดูค่ะ Mask เห็นไหมต้องมีเสียงออกมาให้ชัดนะคะอันนี้ข้างหน้า Stop นะ Stop อย่างนี้เสร็จ PED เนี่ยนะคะเสียงเผอพอเติม ED แล้วจะกลายเป็นเสียงเถอะค่ะนะให้จำอย่างนี้ค่ะเสียงที่ลงท้ายด้วยเผอะลงท้ายด้วยเคอะลงท้ายด้วยเถอะเอ้ยไม่ใช่ลงท้ายด้วยเถอะเดี๋ยวนะมีเสียงอะไรอีกนะพอเติม ed ไปแล้วนะคะจะกลายเป็นเสียงเสียงเฟอะเสียงเฟอะนะคะพอเติม ed ไปแล้วจะกลายเป็นเสียงเถอะนะคะอย่างเช่นคำว่า stop พอเติม ed ก็จะกลายเป็น stopped โอเคไหมคะนะถ้าเป็นคำว่าที่ลงท้ายด้วย f อย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคำว่า laugh อย่างเงี้ยดร.นิวบอกว่าเป็นเสียงนะเสียงไม่ใช่รูปนะเห็นไหมว่า gh เนี่ยเป็นรูป gh นะแต่ออกเสียงว่า f ใช่ไหมคะถ้าออกเสียงว่า f ปุ๊บเติม ed เราก็เลยเป็นอะไรคะ laughed อย่างเงี้ยนะคะ laughedนะคะแล้วก็จะเป็นเสียงเคอะเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนมาเอาคำว่า knock ละกันนะคะ knock k n o c k นะคะ knock ธรรมดาลงท้ายด้วยเสียงเคอะนะคะ knock เห็นไหม knock เราต้องมี final sound แบบนี้เลยนะคะ knock นะคะแต่ว่าพอเติม ed ลงไปมันก็เลยกลายเป็นเสียงเถอะค่ะเป็น knocked
นะมันยังเป็นเสียงกอไก่อยู่แต่ไม่ต้องระเบิดเคออกมาไม่ต้องน็อกคือเถอะนะเพราะว่านะภาษาอังกฤษฝรั่งเขาก็หาวิธีการเอาตัวรอดถ้าบอกว่าน็อกคือเถอะเนี่ยมันก็จะลำบากใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าน็อกมีความออกอยู่มีความออกอยู่ในตัวนะคะไม่ต้องระเบิดแต่ให้มาระเบิดที่เถอะแทนนะคะ knocked knocked โอเคนะอันนี้นะคะส่วนตัวเสียง ch อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะพอเติม ed จะเป็นเสียงเถอะค่ะอันนี้ก็เลยกลายเป็น poached poached นะคะเก่งมากเลยไหนน้องยาย่าหรอยาย่าบอกว่าปกติออกเสียงก็ออกเสียงครบเลย4ตัวนี้โอ้โหต่อไปนี้นะคะน้องยาย่าไปออกเสียงให้ฝรั่งฟังฝรั่งจะอึ้งไปเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะใช่เลยค่ะขอบคุณคุณโอคุณออมมากเลยนะคะทั้งสวยทั้งใจดีมีแม่เมตตาช่วยพิมพ์ให้ตลอดเลยนะคะต้องยืมพิมพ์ไม่ได้นะคะเสียงที่ลงท้ายด้วยเผอเสียงเคอเสียงเฟอพอเติมอีดีได้เสียงเถอะตบมือเก่งมากเก่งมากอันนี้สรุปให้คลัสเตอร์นะคะคือคำควบกล้ำเสียงเสะถ้าอยู่หน้าเสียงเถอะจะกลายเป็นเสียงเตอะเพราะฉะนั้นท็อปก็เลยกลายเป็น stop เทก็เลยกลายเป็น stay เห็นไหมคะ style ก็เลยกลายเป็น style จะบอกว่าคำนี้นะคะมีเสียงเหลออยู่ข้างหลังอันนี้ดร.ยูแถมนะคะจำเอาไว้เลยค่ะว่าเสียงเหลอเนี่ยนะคะหลายๆคนอ่ะอาจจะแบบว่าลงท้ายเป็นแบบเป็นเสียง n อย่างเงี้ยเสียงนอหนูไม่ใช่เลยนะคะอันนี้คือเสียงเหลอเพราะฉะนั้นมันจะมีความโออยู่ข้างในนะอย่างเช่น style มันจะมีโอด้วยนะคะ style นะอันนี้เหมือนกันค่ะคำว่าอะไรคะเนี่ยฉันขับรถเป็นอะไร mile เป็นไมล์เลยอย่างงี้นะคะแล้วถ้าเรายิ้มล่ะเราบอกว่าเวลาถ่ายรูปทุกคนถ่ายรูปค่ะมาค่ะยิ้มค่ะเราจะบอกว่าอะไรคะโอเค everyone smile นะ smile ทุกคนค่ะยิ้มค่ะลำบากเพื่อนๆก็จะรู้สึกลำบากขึ้นมาคนพูดจะลำบากขึ้นมาทันทีนะคะ smile นะคะ smile โอเคไหมคะต่อไปนี้นะคะเราจะไม่พลาดกันอีกแล้วนะคะเสียงเลอะนะมีคำหนึ่งดร.นิวบอกเป็นไปห้างนะคะบอกสิคะนะต่อไปนี้ค่ะถ้าหมดโควิดแล้วดิฉันจะไปเที่ยวห้างอะไรคะ central นะ central มันจะต้องมีความโออย่างนี้ด้วยนะคะ central นะคะ central นะมันจะไม่ทันแล้วนะ central โอเคไหมคะโอ้โหอันนี้นะคะมีคนแบบว่าชมคุณงามความดีขอบคุณอาจารย์สอนดีมากไม่เคยมีครูคุณใจสอนได้ละเอียดขนาดนี้เลยนะคะคุณนะยินดีมากๆเลยค่ะยินดีมากเลยนะคะชอบที่ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะคะพอทุกคนตั้งใจเรียนนี่คือใส่หมดจริงๆดีไม่ดีมีแถมอีกเนี่ยแถมนี่มีแถมไลฟ์ตอนเย็นแล้วด้วยนะเดี๋ยวไม่รู้จะต่อ14วันดีไหมเนี่ยตายแล้วถ้าต่ออีก14วันใครจะเรียนบ้างใครอยากเรียนพิมพ์หนึ่งตายละปรากฏว่ามากันพรึบเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูเสียงเผอะค่ะเสียงเผอะพอมีเสียงเสอะมาอยู่ข้างหน้าพอมีเสียงเสอะอยู่ข้างหน้าเสียงเผอะเลยกลายเป็นเสียงเปิดพอดก็เลยกลายเป็นอะไรคะพอดก็เลยกลายเป็นspot นะคะ1มาแล้วนะคะพายก็เลยกลายเป็นอะไร spy นะคะวันนี้จะบอกว่า I combing my hair เนี่ยไม่ค่อยจัดระเบียบเลยดูสินี่ผมร่วงตลอดเวลาเมื่อกี้ต้องคอยเสยนะคะขออนุญาตนะคะพายก็เลยกลายเป็น spy ใช่ไหมคะพินก็เลยกลายเป็นอะไรในกลุ่มนี้เรามีคุณพินนะคะถ้ามี s อยู่ข้างหน้าคุณพินจะกลายเป็นอะไรคะspin นะคะจะกลายเป็น spin ต่อเลยค่ะคุณยุ้ยบอกรักเลยอาจารย์โอ้โหเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอจะเรียนกันอีกแบบนี่เป็นเทอมเลยนะเนี่ยถ้าเรียนอีกเดือน2เดือนจะเป็นเทอมเลยนะอันเนี้ยเก็บหน่วยกิตเลยได้เลยนะเนี่ยเออจริงๆแล้วนะเราควรจะแบบว่าไปเทียบกับทางกระทรวงศึกษาธิการเนาะใครเรียนจบไปต้องอยู่3เดือนได้หน่วยกิตนะ1วิชาไปเลยนะคะเนาะมีคนถามเดี๋ยวแอบดูซิชื่อคนถามคุณเป๊กบอกว่า central เหมือนกับ capital มั้ยคุณเป๊กคิดว่าออกเสียงยังไง capital เหมือนกัน capital เหมือนกันค่ะเป็นเสียงอเหมือนกันนะคะ
ทุกคนบอกว่าขอบคุณช่วงโควิดดร.นิวก็ขอบคุณช่วงโควิดเหมือนกันเชื่อไหมว่าถ้าไม่ได้โควิดเนี่ยไม่เคยได้อยู่บ้านเลยนะคิดว่าจะมานั่งไลฟ์อย่างนี้นะไม่มีคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเดินทางเดินสายตลอดนะไม่ไปโรงเรียนแล้วค่ะอ้าวดีค่ะดีค่ะถ้ามีคนเรียนเราก็จะสอนกันต่อไปค่ะไม่ไปโรงเรียนแล้วค่ะใช่นะเพราะว่าตอนนี้นะพูดเลยเขาบอกว่าพอโควิดมานะคะเขาจะเรียกว่ามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็น new normal เนอะอันนี้นอกเรื่องเนอะแอบเมาส์มันจะเป็น new normal คือเราจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยชีวิตเรามันมีแบบว่าทางเลือกแบบนี้แล้วเราเหมือนกับเรายังไม่เคยได้ทดลองหรือว่าได้แบบ experiment อ่ะได้ลิ้มรสมันอ่ะแล้วพอโควิดเข้ามาปุ๊บอะทำให้เราต้องอยู่บ้านทำให้เราต้องเรียนออนไลน์ทำให้เราต้องซื้อของแบบ delivery อะค่ะเขาบอกว่าไอ้ new normal พวกอย่างเงี้ยค่ะต่อไปอะพอคนเริ่มลิ้มรสแล้วอะจะติดใจแล้วคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเราอะไม่ต้องไปช้อปปิ้งก็ได้เดี๋ยวให้เขาส่งมาให้แล้วก็นี่งามบอกว่าจบแล้วก็จะเรียนกับดร.นิวต่ออีกโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปคิดคอร์สก่อนนะเรียนอะไรต่อดีนะคะแต่จะทำให้ทุกคนพูดสื่อสารให้ได้เลยขอบคุณเพื่อนที่แนะนำคอร์สนี้นะถ้าดีจริงๆต้องไปแชร์ให้เพื่อนๆมากันอีกนะคะจะบอกว่าตอนแรกจะปิดวันที่20แล้วก็มีคนบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นคอร์สที่มีคุณค่ามากนะคะแล้วก็มีคนอันนี้ก็คือจะเป็นวงในที่เป็นโค้ชเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะก็ขอมาบอกว่าขอให้เขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เป็นที่พึ่งหรอกคือแบบว่าเฮ้ยให้พี่นิวช่วยหน่อยเหอะช่วยสอนหน่อยช่วยแบบเปิดคอร์สแบบนี้หน่อยเหอะเนาะไม่ต้องบอกนะว่าใครที่คุณไปเห็นโพสต์มาน่ะคนนั้นอ่ะชวนดิฉันให้มาเปิดคอร์สมาเนี่ยนะคะขึ้นต้นด้วยตัวเบอร์ค่ะชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเบอร์โอเคค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันจะเกิดเป็น new normal นะคะที่แบบว่าทำให้เราแบบได้ทดลองแล้วเราก็เกิดความแบบประทับใจแล้วสิ่งนั้นอาจจะเป็น permanent เลยด้วยซ้ำอาจจะทำให้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้เป็นแบบถาวรได้เลยนะคะทุกวันรอเวลาเรียนเลยเรียนออนไลน์หลายคอร์สนะสุดยอดจับใจจริงๆโอ้ยขอบคุณคุณน้ามากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะได้โอกาสมากมายค่ะเดี๋ยวทุกคนนะเดี๋ยวถ้าเรียนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการทำเงินจากการรู้ภาษาอังกฤษอีกมันง่ายมากเลยพอเรารู้ภาษาอังกฤษนะเราไปแบบว่ารับจ็อบอะไรข้างนอกแหละคือพูดเลยว่าเดี๋ยวนี้อันนี้นอกเรื่องเนาะจะจบไหมคัสเตอร์เนี่ยจริงๆถ้าเราแค่เอาคอร์สนี้อันเดียวนะดร.นิวนะ14วันนะคะพอแบบว่าเรียน14วันนะแล้วใครเอาดีทางด้านการออกเสียงคุณไปขายของขายทำ voice over ไปอ่านผลิตภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษได้เงินทีละแบบว่า30เหรียญอย่างเงี้ย30เหรียญก็พันนึงนะเออเนี่ยถ้าเรียนแล้วตั้งใจแล้วเอาดีเนี่ยเอาดีแล้วเก็บเอาให้หมดเลยนะเอาไปเนี่ยได้เป็นอาชีพอีกนะผู้กองนั่นแหละคนนะคนนี้แหละเป็นคนที่แบบปูชนีบุคคลจริงๆปูชนีบุคคลนะคะแนะนำมาใช่ต้องขอบคุณผู้กองที่ทำที่แบบว่าผลักดันให้มีคอร์สแบบนี้ด้วยนะคะที่ดร.นิวลงมือทำแบบนี้ด้วยขอบคุณได้ความรู้เขาเยอะเลยนี่ถ้าสมมติว่าแคปหน้าจอเอาพวกคุณงามความดีพวกนี้ไปใส่ในเพจแล้วชวนเพื่อนเข้ามาจะรังเกียจไหมคะเห็นเพจนี้ในผู้กองใช่ไหมต้องขอบคุณผู้กองเบอร์ ผู้กองเบอร์แล้วต้องเบนซ์อย่างนี้ด้วยนะเอาละเล่นผู้กองละโอเคค่ะเดี๋ยวมาต่ออีกนิดนึงนะคะผู้กองเบอร์นะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูเสียงเคอะนะคะเสียงเคอะเนี่ยนะพอเสียงเคอะพอตามหลังเสียง S เนี่ยมันเลยกลายเป็นเสียงเกอะนะเสียงเนี้ย CH เนี่ยมันออกเสียงได้หลายอย่างนะคะถ้า CH ออกเสียงเป็นเสียงเคอะปุ๊บนะ S มาอยู่ข้างหน้ามันก็เลยกลายเป็นไลคูก็เลยกลายเป็นschool เห็นไหม school หูข้างหน้าข้างหลังม้วนลิ้นเป็นเสียงเลอะด้วยนะคะเหมือนกับน้องเป๊กบอกเมื่อกี้ capital อย่างเงี้ยนะคะ school นะ school เห็นไหมเรามีความ bra อย่างนี้เลยนะคะ sky ก็เป็นอะไรคะ sky เห็นไหม sky อันนี้ค่ะ excuse อันนี้มันคือเสียงX เนี่ยมันจะเป็น2เสียงนะคะก็คือเสียงมีเสียงเคอะนะเมื่อวานนี้ถ้าใครยังไม่ได้เรียนให้กลับไปดูนะคะมันเป็น E เนี่ยมันออกเสียงอีนะคะแล้วก็เสียง X เนี่ยมันคือเสียงเคอะกับเสียง S นะเพราะฉะนั้นเมื่อมาบวกกับ Q เนี่ยนะคะ Q เนี่ยมันคือเสียงเคอะใช่ไหมคะพอเสียงเคอะมาเจอกับเสียงเสอะนะเจอกับเสียง S มันก็เลยกลายเป็น
excuse excuse โอเคไหมคะและขอนิมนต์ทุกคนเลยนะคะนะมันต้องมีเสียง s ด้วยนะเสียง x เนี่ยมันจะมีเสียงอยู่ข้างในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องออกเสียงว่า excuse excuse นะ excuse me excuse me นะต่อไปนี้จะเดินผ่านฝรั่งนะคะแล้วก็ excuse me อย่างนี้ก็ได้นะคะเก่งมากเลยโอ้โหเป็นยังไงคะวันนี้ได้เนื้อหากันไปเต็มๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาต่อที่เสียงสระแล้วจะบอกว่าเสียงสระเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่มันเป็นจุดที่ง่ายๆเนาะภาษาไทยอ่ะมีเสียงสระเยอะกว่าเสียงสระของฝรั่งอีกนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้นะว่าอันนี้มันคือเสียงสั้นอันนี้เสียงยาวปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะแบบว่าให้ความหมายผิดทันทีเลยนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะคำนี้กับคำนี้นะคะเนี่ยเสียงสั้นกับเสียงยาวแล้วก็ถ้า final sound ไม่ได้อีกนะเสียงเนี้ยนะคะมันเป็นเสียงอุเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราเสียงเดอะเนี่ยมันเป็น voice นะคะมันเป็นเสียงสั่นนะพอมาอยู่เป็นตัวสะกดนะเสียงสระมันจะลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยเราก็เลยออกเสียงว่าอะไรคะ food มันจะออกเสียงอูมันจะยาวขึ้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเท้าเนี่ยนะคะเท้าเนี่ยมันจะเป็นเสียงอุมันจะเป็นเสียงสั้นๆค่ะมันเป็นเสียงสั้นนะอันนี้คือสัญลักษณ์ของเขา foot นะแล้วเราไปบอกเพื่อนฝรั่งค่ะWould you like some food? Would you like some food? อย่างเงี้ยนะคุณอยากจะรับประทานเท้าใช่ไหมอย่างเงี้ย Would you like some food? คุณอยากจะเอาเท้าใช่ไหมอะไรประมาณอยากจะแบบว่าทานอยากจะกินเท้าใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะ food นะไม่ได้นะ Would you like some food? Food เนี้ยออกเสียงยาวอย่างนี้เลยนะคะนะแล้วก็ผลไม้มีพอพูดอันนี้แล้วจะต้องเอาผลไม้มาด้วยนะคะผลไม้เนี่ยก็เป็นเสียงสระเสียงยาวนะคะแล้วก็มีคำควบกล้ำอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะ fruit นะคะ fruit นะเวลาเราพูดผลไม้เราต้องมีเสียง fruit ด้วย fruit นะคะถ้าเราไม่มีเสียงอะไรเราไม่มีเสียง r ออกมานะแล้วเราก็จบอย่างนี้เลย would you like some food อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะนึกถึงอันนี้เลยเขาจะนึกถึงอะไรคะเขาจะนึกถึงเท้าทันทีเลยนะคะจะวาดเท้าก็เกรงใจ คุณครูวาดเท้าอันนี้เท้าไดโนเสาร์โอเคมั้ยนะคะอันนี้ค่ะเรื่องเว้าชาวเรื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวให้เวลาเขา1วันพรุ่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้มาฝึกกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะบอกว่ามีฝึกตอนเย็นนะเวลา 18:18 นะได้ฝึกสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมกันอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นคือตอนเที่ยงเนี่ยตอนนั้นช่วงบ่ายนะคะอันนี้จะเป็นคลาสเหมือนกับว่าให้ดร.นิวได้นำเสนอเนาะว่าเทคนิคอะไรยังไงแต่ตอนที่เราฝึกจริงๆได้เห็นหน้าเห็นตาได้ขึ้นจอกันจริงๆนะคะ18วันนี้นะคะขึ้นจอใครอยากขึ้นจอเดี๋ยวรอแล้วดร.นิวไลฟ์แล้วดร.นิวจะเอาขึ้นลิงก์ให้พอขึ้นลิงก์เสร็จแล้วนะคะก็เราก็จะได้มาฝึกด้วยกันเมื่อวานนี้นะคะมีคุณยุ้ยยังอยู่ไหมอะนะเมื่อวานนี้คุณยุ้ยนะมาเป็นแขกรับเชิญแขกรับเกียรตินะคะเป็นแขกรับเชิญให้ดร.นิวนะคะเมื่อวานมีคุณยุ้ยกับใครนะคุณยุ้ยมีคุณยุ้ยเมื่อวันก่อนคุณเหมียวเอาคุณยุ้ยกับน้องมุกนะคะเมื่อวานนี้นะคุณยุ้ยกับน้องมุกมาเป็นแขกนะดร.นิวรับได้6คนจริงๆแล้วทีละ6คนพอ6คนแล้วคนนึงลงคนนึงขึ้นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคือแบบขึ้นมาแบบว่าแตะมือกันได้เลยนะคะคุณออมมาเลยค่ะคุณออมค่ะนิวต้องทาปากแดงสู้กับคุณออมค่ะ เห็นคุณออมปากแดงแล้วนิวแบบว่าตายแล้วเวลาปากแดงแล้วเวลาออกเสียงแล้วมันจะดูชัดขึ้นไหมนะทุกคนคิดว่าดร.นิวควรจะปากแดงไหมคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะคะก็
จบในส่วนของเสียงพยัญชนะนะคะ consonant นะ consonant sound หรือเสียงพยัญชนะแล้วก็เก็บไปให้หมดแล้วนะทั้งเสียง cluster เสียงควบกล้ำแล้วก็เสียงอะไรอีกเสียงที่silent ที่ไม่ออกเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเริ่มเข้าเสียงสระกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดร.นิวขอให้ทุกคนช่วยพิมพ์หน่อยค่ะว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะชื่นใจมากเลยว่าวันนี้เราเรียนกันอย่างมีคุณภาพมากๆเลยได้เรียนรู้กันไปหลายเรื่องเลยนะคะนะโอเคเยี่ยมมากค่ะขอให้ทุกคนนะคะกลับไปทบทวนบ่อยๆเลยนะคะตรงนี้ชอบคอมเมนต์ของน้องมุกชอบเพลงนี้ค่ะนอกจากที่เราเนี่ยจะได้เรียนหนังสือแล้วเราก็ได้มานั่งฟังเพลงซึ่งเปิดอยู่เพลงเดียวจริงๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นะคะเย็นนี้18/18เจอกันห้องนี้ค่ะที่ห้อง Pathway นะคะแล้วก็ถ้าใครคิดว่า
่าสิ่งที่ได้เรียนกับดร.นิวแล้วนะคะแล้วแบบว่ามีประโยชน์นะดร.นิวก็อยากจะให้ไปชวนเพื่อนๆมาอีกคือตอนนี้ถ้าจะชวนเพื่อนเข้ามาอีกนะคะก็อาจจะแชร์ในหน้าเพจของดร.นิวก็ได้นะคะที่ว่าเป็นคอร์สนี้นะคะก็ยังรับอยู่ค่ะเพราะว่าตอนแรกว่าจะปิดแต่ว่ายังมีคนขอเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วคิดว่ายังช่วยคนได้อีกเยอะค่ะดร.นิวก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราเรียนกันไปแล้วเขาก็มาเรียนย้อนได้เนาะถ้าไม่ทันสดไม่ทันอะไรนะคะก็ขอให้แบบว่าแชร์เพื่อนชวนเพื่อนไปมาเรียนด้วยกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้18:18เจอกันที่ห้องแพสเวย์นะคะเดี๋ยวดร.นิวไลฟ์แล้วนะจะชวนทุกคนขึ้นจอยี่ส่วนวันนี้นะคะเช้าบ่ายนี้เราไปกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในตอนเย็นค่ะบ๊ายบาย